การเปิดวิกบิ๊ก3เรียกว่าทั้งดาราพิธีกรแต่งตัวมาอย่างนั่นนะครับส่วนพวกเราอยู่ในสตูดิโอนี่ดับไปเลยดับเลยแล้ววันนี้คุณจอยชนิชาของเรานะฮะจะพาไปตามล่าดาราคนโปรดนะครับซึ่งเวลาผมออกเนี่ยไกลมากแต่คุณจอยอยู่ในบ้านเรานี่เองนะครับเป็นผู้ชายก็ต้องสมบุกสมบันนิดนึงอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆใครที่ชมรายการอยู่ขอให้มีความสุขด้วยนะครับ SMS 4838777ด้วยครับค่ะแล้วก็มาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะก็จะบอกว่าเมื่อเช้านี้ค่ะค่ายทีวีซีนนะคะก็ได้เลิกบวงสรวงละครเรื่องใหม่ค่ะซึ่งมีชื่อเรื่องว่าสะใภ้เจ้าสัวนะคะที่ได้พระนางผิวเข้มอย่างพี่ตุ้ยเกียรติกมลแล้วก็พี่เบนพรชิตามาประทับฝีมือกันครั้งแรกค่ะได้คาแรคเตอร์ที่ถนัดเป็นตัวเองอีกแล้วนะคะสำหรับพระเอกตุ้ยเกียรติกมลค่ะล่าสุดก็เตรียมใส่เครื่องแบบเป็นผู้กองตำรวจจับคู่กับนางเอกเบนพรชิตานะคะมาร่วมสร้างวีรกรรมในละครสะใภ้เจ้าสัวของค่ายทีวีซีนค่ะโดยเป็นเรื่องวุ่นๆระหว่างสะใภ้จอมป่วนบ้านนากับเจ้าสัวจอมเฮี้ยวอาต้อยเศรษฐาอาป้ามหาเศรษฐีขี้โวยวายยียวนกวนประสาทของพระเอกนะคะที่ต้องเจอศึกหนักทั้งกับลูกตัวเองและลูกสะใภ้ค่ะซึ่งเห็นบรรยากาศวันบวงสรวงเมื่อเช้าก็สนุกแล้วนะคะเพราะว่าละลานตาไปด้วยเหล่าสมาชิกในครอบครัวทั้งหนุ่มกิจดนัยหนิงปณิตากิปวัฒนาออฟสุขพนัทกระแตสุภศรอาร์ตพลังธรรมค่ะซึ่งงานนี้พระนางนะคะตุ้ยแล้วก็พี่เบนเนี่ยก็มาเจอกันเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ยังเข้าคู่กลมเกลียวกันทั้งนิสัยใจคอรวมไปถึงสีผิวซึ่งหนุ่มตุ้ยคิดว่าเป็นเสน่ห์เข้มข้นเฉพาะตัวของละครเรื่องนี้จริงๆเลยล่ะค่ะเสน่ห์อยู่ตรงที่พระเอกนางเอกผิวสีเดียวกันครับผมไม่เคยเจอสิไม่เคยสิตื่นเต้นตื่นเต้นส่วนใหญ่จะเจอนางเอกขาวกว่าแล้วจะเครียดมากแต่เรื่องนี้รู้สึกดีมากเลยแฮปปี้นะแฮปปี้จัดไปง่ายขาวทั้งกองดีมากครับผมขาวทั้งกองเรื่องนี้คนป่วนต้องเป็นพี่เบนซ์ครับผัดกันป่วนตอนแรกเขาไปป่วนเราก่อนแล้วก็เลยสลับกันไปมาครับเป็นตำรวจครับแล้วก็ทาเลนต์นะฮะแล้วก็คอยไปแกล้งนางเอกอยู่แต่สุดท้ายก็จะโดนนางเอกคอยปรับแกล้งอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็ไปหลอกเขาว่าไม่ได้เป็นตำรวจอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพอรู้ความจริงนี่ก็จะแกล้งจนสุดท้ายก็เลิฟกันพอเลิฟกันก็ไปอยู่บ้านเจ้าสัวกันเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นในบ้านพี่เบงก็ได้โดนอาต้อยแกล้งเยอะแยะมากมายเบงไม่ถนัดค่ะเพราะว่าเรื่องนี้พูดอีสานด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นคอมเมดี้นานมากแล้วหลายปีค่ะไม่ต่ำประมาณ5ปีได้มั้งไม่ได้เล่นเลยจริงนานก็ต้องเคาะนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ารอบข้างขำอยู่ดีๆยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้เข้าบทเลยขำแล้วอ่ะแต่พี่ต้องระวังพี่นิดนึงนะพี่ผมสั้นแล้วพี่หน้าเด็กรู้ป่ะใช่ไงผมถึงต้องกระชากไว้ตัวเองเหมือนกันจะตัดผมอะไรไม่รู้ครับแต่อย่าใส่ส้นสูงกับผมในเรื่องนี้แล้วกันรับประกันความฮาครับกับละครเรื่องนี้เจออาต้อยไปคนเดียวผมว่าก็น่าจะฮากันมากมายแล้วนะฮะมีอาต้อยนะมีแม่อูมมีอาจิ๊กมีนายกคือทุกคนขำหมดตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยครับใช่คือไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องนี้จะไม่สนุกเพราะว่าจริงๆแล้วทางทีวีซีเองก็ถนัดทำละครตลกนะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบทำบ้างไม่ทำบ้างสลับกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะปล่อยของกันเต็มที่อยู่ค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นฟอร์มละครแล้วรายชื่อนักแสดงเนี่ยก็ฮาแล้วนะคะก็สำหรับละครเรื่องสะใภ้เจ้าสัวเนี่ยเปิดกล้องเดินเรื่องมาไหลเนี่ยนะคะสีสันบันเทิงสดของเราก็จะเก็บภาพเบื้องหลังฮาๆขำๆมาให้ได้ชมกันค่ะและแน่นอนนะฮะสามารถชมราย